สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูไข่เจียวค่ะไข่เจียวเต้าหู้ถั่วเหลืองค่ะพร้อมวิธีการทำที่ง่ายจริงๆรับประทานกับน้ำพริกน้ำปลานะคะข้าวสวยร้อนๆเวิร์กมากเลยไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือเต้าหู้ถั่วเหลืองค่ะซื้อมา1หลอดค่ะเดี๋ยวเราก็จะหั่นให้เขาเป็นแว่นๆค่ะต่อไปค่ะก็คือไข่ไก่ค่ะใช้ทั้งหมด3ฟองค่ะจะบอกอีกอย่างนึงนะคะเทคนิคที่จะทำให้ไข่ฟูมากๆเลยนะคะเพื่อนๆจะต้องใช้ไข่ในอุณหภูมิปกตินะคะอย่าใช้ไข่ที่แช่เย็นนะคะความฟูเขาจะไม่ค่อยฟูขึ้นมาตรงนี้ค่ะปรุงรสชาติด้วยซอสหอยแล้วก็น้ำปลานิดนึงค่ะแล้วก็ตีค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะตีไข่ไปเรื่อยๆค่ะในการตีไข่นะคะก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยก็สังเกตว่าไข่แดงและไข่ขาวเนี่ยเข้ากันหรือยังแต่ก็ไม่ต้องตีจนถึงขึ้นฟองจนเยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่นะคะขั้นตอนนี้ค่ะใส่เต้าหู้ถั่วเหลืองลงไปค่ะแล้วใช้ช้อนส้อมนะคะคนสักเล็กน้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาทอดไข่เจียวไข่กันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเยอะพอประมาณนะคะดูปริมาณน้ำมันนะคะเท่านี้จากนั้นค่ะรอให้น้ำมันร้อนแล้วเช็คดูนะคะใส่ไข่เจียวลงไปเล็กน้อยเมื่อได้แล้วเทไข่เจียวลงไปเลยค่ะเพื่อนๆ เห็นถึงความฟูไหมคะฟูมากนี่ถ้าเกิดว่าใช้เป็นไข่ที่เย็นนะคะออกมาจากตู้เย็นจะไม่ฟูแบบนี้นะค่ะในช่วงนี้นะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆใช้ตะหลิวนะคะแง้มดูว่าข้างล่างเนี่ยสุกหรือยังมีความกรอบหรือยังเราก็จะทำการกลับด้านเขามาค่ะให้เป็นกรอบแบบนี้นะคะก็กลับด้านมาถึงตรงนี้นะคะเราก็จะทอดไปเรื่อยๆค่ะดูจนกว่าอีกข้างล่างเนี่ยเขาจะได้หรือยังเหลืองหรือยังสุกหรือยังกรอบหรือยังค่ะเราก็ค่อยๆแง้มดูนะคะถ้าได้แล้วเราก็ทำการปิดแก๊สค่ะเดี๋ยวเราจะเตรียมกระชอนที่เป็นตะแกรงไว้นะคะเพื่อที่จะตักไข่เจียวเนี่ยใส่ตะแกรงไว้เพื่อที่จะให้เขาเสด็จน้ำมันค่ะเสร็จแล้วจากนั้นนะคะเราก็ไปจัดเสิร์ฟกันค่ะในการจัดเสิร์ฟนะคะก็เดี๋ยวเราจะต้องแบบจัดระเบียบเขาสักเล็กน้อยนะคะเพื่อความสวยงามค่ะแต่รู้สึกว่าจานจะเล็กไปนะคะเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนจานเปลี่ยนจานค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการวางเป็นน้ำพริกน้ำปลาก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูไข่เจียวเต้าหู้ถั่วเหลืองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบค่ะแล้วก็อยากจะให้ลองไปทำรับประทานกันดูนะคะยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดติดตามให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ